าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดทักทายให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการเอาชีวิตรอดจากสึนามิขนาดยักษ์ขนกากสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนกากเองนะฮะในวันนี้นะครับเราก็คิดถึงบ้านหลังเก่าของเรานะฮะเราก็เลยเดินทางกลับมาอยู่บ้านหลังเก่ากันทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่แบบว่าตลอดไปนะฮะเราแค่มาเยี่ยมนานๆทีนะฮะอ่ะโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ทำการเพิ่มระบบสะดวกสบายในการออกจากบ้านนะครับก็คือเราเนี่ยเอาแป้นเหยียบมาวางไว้นะฮะคือไม่ต้องเอื้อมมือไปเปิดลูกบิดแล้วไงเราก็เดินแล้วก็ออกไปได้เลยนะฮะซึ่งมันก็เป็นอะไรที่สะดวกพอสมควรนะฮะโอเคไปเดี๋ยวเราออกไปจากบ้านกันดีกว่านะฮะเฮ้ยอะไรระเบิดอะเฮ้ยอะไรอะระเบิดอะไรอะไม่เคยเห็นก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยน้ำท่วมเจ๋ยฮัลโหลระเบิดอะไรอ่ะผมขอดูได้ไหมอ่ะไหนขอดูหน่อยสิชัดๆโอ้โหทุบยากด้วยระเบิดอะไรเนี่ยโอเชียน TNT งั้นเหรอโอเชียน TNT มันเป็นระเบิดมหาสมุทรเหรอหรือว่าอะไรหรือว่าระเบิดแล้วน้ำมันท่วมนี่ไงมันท่วมแล้วเนี่ยอ่าฮะทำไงดีอ่ะทีนี้อ่ะเดี๋ยวขอลองจุดในบ้านแล้วกันเอาบนบ้านแล้วกันเนาะปุ๊บเลยโอ้โหเดี๋ยวบ้านผมเสียหายนะเนี่ยผมบอกเลยช็อตนี้ใส่ชุดก่อนแป๊บนึงนะโอ้ติดหลังคาอีกไหนดูดิว่ามันจะเป็นยังไงเอาแบบตัวชิดๆเลยแค่นี้โอ้โหแค่นี้น่ะเหรอโอ้โหแล้วมันจะมีความเป็นโอเชียนยังไงวะเนี่ยเฮ้ยถามจริงหนุ่มโอ้ผมก็นึกว่าจะเป็นระเบิดที่แบบยังไงอะคือมันกากมากอะเอาตรงๆไหมผมเห็นชื่อเนี่ยเขียนว่าโอเชียน TNT ผมก็นึกว่ามันจะเป็นระเบิดที่แบบเมื่อจุดแล้วเนี่ยน้ำมันจะท่วมโลกอะไรอย่างเงี้ยผมคิดอย่างนี้นะแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างที่คิดครับมันเป็นแค่น้ำท่วมปกติธรรมดาเลยเว้ยแค่ว่ามันเป็นวงกว้างแค่นั้นเองฮะแล้วเราจะทำยังไงล่ะอันนี้คือปัญหาครับทำยังไงอ่ะก็มันท่วมแล้วอ่ะโอ้เซเว่นโอ้ความเสียหายเยอะอยู่แล้วเนี่ยผมจะบอกให้ความเสียหายก็เยอะอยู่เหมือนกันโอ้กว่าจะซ่อมเสร็จโอ้โหผมบอกแล้วว่ากินเวลามากๆนอกจากเวอร์อีดิทสรุปคือมันเป็นสึนามิใช่ป่ะสรุปแล้วมันคือเป็นระเบิดสึนามิใช่ไหมแต่ว่าผมไม่เป็นอะไรเลยดิตัวผมเนี่ยไม่เป็นอะไรเว้ยเข้าใจป่ะโอ้มันเป็นระเบิดที่แบบกากมากเลยนะฮะผมก็นึกว่าแบบพอระเบิดลูกนี้ระเบิดปุ๊บเนี่ยผมนึกว่าผมจะโดนสึนามิซัดจนตายไปซะละคือในวันนี้เรากะจะมาเอาชีวิตรอดจากสึนามิไงแต่ว่าผมว่าไม่ต้องเอาชีวิตรอดแล้วแหละเพราะว่าสึนามิมันกากฮะมันต่ำมากเนี่ยแค่นี้เองเนี่ยมันไม่ท่วมหัวผมเลยเว้ยมันไม่ได้แบบระเบิดเยอะจนแบบโอ้ถ้ามันสึนามิของจริงนะผมบอกเลยว่าความสูงมันเนี่ยสูงกว่าบ้านผมในตอนนี้แน่นอนนะสูงมากๆสูงกว่าหลายเท่าเลยแหละฮะถ้าเป็นสึนามิของจริงอะนะมันก็จะกวาดล้างบ้านของผมจนเละเลยนะสิแต่ว่ามันเป็นแค่สึนามิจีนแดงฮะมันไม่ใช่ของจริงมันเป็นแค่ระเบิดน้ำโง่ๆอันหนึ่งครับโอเคสรุปผมก็เสียเวลากับมันมามากแล้วคืออย่างเดียวก็คือต้องซ่อมบ้านครับแต่ผมไม่ซ่อมแล้วกันขี้เกียจเอาไว้หลังไมค์ค่อยซ่อมแล้วกันเนาะ
อ่ะโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากฮะในวันนี้เราก็นึกว่าเราจะต้องมาเอาชีวิตรอดจากสึนามิที่แบบว่าลุ้นระทึกแต่จริงๆมันไม่ใช่ฮะมันเป็นแค่ระเบิดน้ำโง่ๆลูกเดียวแค่นั้นเองนะฮะอ่ะโอเคครับสรุปวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็เหมือนจะโดนสึนามิเล่นงานแต่ว่ามันก็ไม่ใช่นะฮะก็รอดตัวกันไปเนาะอ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับขนเทพสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนเทพเองนะครับวันนี้นะฮะเราก็กลับมาอยู่บ้านหลังเก่าวันหนึ่งพอนะฮะคิดถึงมากๆนะฮะไม่ได้มานานแล้วนะครับโอเคปกติก็อยู่แต่หมู่บ้านนั่นแหละฮะเรามีความสุขกับที่นั่นมากกว่าที่นี่เพราะว่าไม่รู้ดิที่นี่มันแบบดูแบบเขาเรียกว่าอะไรมันเงียบครับมันไม่มีอะไรแบบน่าตื่นเต้นอะไรเงี้ยอยู่ก็อยู่แบบคนเดียวโดดๆอะไรเงี้ยฮะโอเคนะครับวันนี้นะฮะเราจะออกไปข้างนอกกันนะฮะเพิ่งตื่นนอนนั่นเองนะฮะป่ะลุยกันดีกว่าฮะเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยระเบิดอะไรอ่ะเฮ้ย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 อ้าฮ่าไม่นะโอ้นี่ผมโดนสึนามิเลยเหรอเนี่ยอ้าฮ่าตายแล้วบ้านของผมจะเป็นบ้านที่อยู่ใต้น้ำใช่ไหมเนี่ยโอ้ my god โอ้แล้วผมจะเอาชีวิตรอดยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหแล้วมันกว้างมากเลยเนี่ยผมจะถึงปะวะน่าจะถึงแหละโอ้โหโอ้โหมันสูงมากเลยเนี่ยคุณผู้ชมตายแล้วผมตกไปผมตายทำไงวะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวบ้านผมไปหมดแล้วดูดิโอ้แย่แล้วครับบ้านผมหลังเก่าอุตส่าห์คิดถึงเลยกลับมาเยี่ยมซะหน่อยกลับเจอเหตุการณ์แบบนี้เข้าไปถึงกับทำให้ผมร้องไห้เลยทีเดียวโอ้โดนสึนามิเล่นซะแล้วทำไงดีวะเนี่ยมันท่วมบ้านหมดเลยเว้ยโอ้โหโอ้โหเกือบไม่ถึงนะเนี่ยผมบอกให้ความสูงสูงมากครับโอเคเราจะหาอะไรทำดีวะเราจะทดลองการดำน้ำฮะว่าถ้าเราดำจากพื้นขึ้นไปบนข้างบนเนี่ยเราจะมีชีวิตรอดกลับไปไหมมันเป็นการเอาชีวิตรอดนะในกรณีที่เราโดนสึนามินะครับผมนะความสูงกี่บล็อกผมก็ไม่รู้อ่ะแต่รู้ว่ามันก็สูงกว่าบ้านผมแล้วกันเราจะมาเอาชีวิตรอดกันครับในวันนี้ในคืนนี้นะฮะเราจะลองดำน้ำจากพื้นเนี่ยแบบพื้นตรงเนี้ยขึ้นไปบนสุดว่าผมเนี่ยจะตายก่อนไหมผมคิดว่าไม่นะผมคิดว่ามันทันอ่ะเกือบอ่ะเกือบอ่ะเกือบไอเกือบหมดลมหายใจอ่ะในน้ำอ่ะโอ้โหคือถ้ามันสูงวันนี้ผมว่าผมไม่รอดนะครับจริงถ้ามันสูงกว่านี้นิดนึงนะผมอาจจะขาดใจตายก็ได้ครับแต่ประเด็นคือมันเป็นเกมไงถ้ามันเป็นชีวิตจริงนี่บ้านผมก็อยู่ไม่ได้แล้วอะต้องทิ้งอย่างเดียวละแต่ดีไงตรงเนี้ยน้ำไม่มันไม่ได้ท่วมเข้ามาไงมันเป็นเกมเลยถ้ามันเป็นของจริงก็นั่นแหละฮะมันเหมือนมีคนเอาระเบิดมาวางดักไว้หน้าบ้านเลยนะผมเห็นอยู่เนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็ตรงนี้นึกสภาพครับถ้าเราว่ายน้ำช้าขึ้นไปช้านี่เราอาจจะตายเลยนะโหสูงมากโหเรานึกสภาพครับถ้าคนว่ายน้ำไม่เป็นนะตายฐานเดียวครับกว่าจะว่ายขึ้นมาถึงโอ้โหนี่ฮะโอ้เอ้าแล้วอะไรมันมาอยู่หลังผมวะเนี่ยฮัลโหลยางหนุ่มมันร้ายแรงจริงเว้ยไอสึนามิลูกนี้โอเคงั้นผมขอไปนั่งทำใจแล้วกันที่ไหนสักแห่งบนโลกใบนี้แหละบ้านผมโดนน้ำท่วมหมดแล้วว่าโดยสึนามิไอ้บ้าพวกเนี้ยแต่โชคดีครับที่มันไม่สูงอ่ะถ้ามันสูงนี่ตายแล้วไม่รอดแน่เลยครับโอเค
เฮ้ยงั้นสำหรับวันนี้คนเทพขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับแฮกเกอร์ครับผมแฮกเกอร์เองนะฮะคุณผู้ชมวันนี้เราก็กลับมาอยู่บ้านหลังเก่ากันอีกเช่นเคยนะฮะคิดถึงมากๆน่าจะไม่ได้มาอยู่หูเป็นปีแล้วมั้งผมว่านั้นน่าจะนานมากๆแล้วแหละขอนึกก่อนว่านานแค่ไหนเหรอน่าจะตั้งแต่ต้นปีป่ะตั้งแต่ต้นปีโหนานมากแล้วนะฮะคิดถึงครับเลยกลับมาเยี่ยมบ้านเก่าซะหน่อยแล้วกันในวันนี้นะฮะโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้าพอดีใช่ป่ะผมจะออกไปข้างนอกแล้วกันนะฮะโอเคเฮ้ยระเบิดอะไรวะเอ้าเผลอเหยียบเฉยเอ้าเฮ้ย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 อาฮาอะไรกันครับเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยผมโดนระเบิดเล่นละเหมือนจะเป็นสึนามินะครับโอ้ my god โหดูนี่สิครับผมโดนระเบิดเล่นเข้าแล้วมีเลสโตนได้ใครมันเอามาวางเนี่ยบ้านผมเนี่ยฮัลโหลโอ้โหแล้วดูนี่ดิอีกกี่ลูกวะเนี่ยอ๋อฮะโอ้ถ้ามันจุดลูกข้างบนนี่ผมตายเลยเนี่ยเคเอาเรื่องจังวะโหเป็นน้ำแข็งเลยคิดดูโอ้โหใครทำวะเนี่ยเฮ้ยมันเป็นการเอาชีวิตรอดหรือเปล่าเนี่ยฮะลองไหมลองเอาลูกข้างบนสุดไหมเราอยากรู้เหมือนกันว่าเราจะมีชีวิตรอดหรือเปล่านะฮะคืออย่างนี้ครับคือเราจะมาลองทดสอบกันว่าถ้าเราดำน้ำจากข้างล่างเนี่ยไม่ใช่ข้างล่างนี้นะข้างล่างนี้ผมว่าตายก่อนแน่นอนข้างล่างพื้นบ้านผมอ่ะแล้วก็ว่ายขึ้นมาข้างบนครับเราจะโดนว่าเราจะรอดหรือเปล่านะฮะเป็นการเอาชีวิตรอดจากสึนามินั่นเองนะฮะอ่ะคราบก่อนเลยสี่แล้วกันโหถ้าว่ายขึ้นจากนี่ผมว่าอาจจะตายก่อนก็ได้ครับโอ้โหมันสูงมากนะผมไม่มั่นใจว่ากี่บล็อกแต่รู้ว่าสูงมากๆแล้วกันนะฮะโอ้โหดูดิอันนี้จากข้างล่างสุดเลยนะครับทันไหมผมไม่ทันครับยังไงก็ต้องมีเจ็บกันบ้างเกือบแล้วโอเคเราจะมาลองจุด2ลูกนี้แล้วกันไป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 อ่าฮะอ่าฮะอันนี้คือการโอ้ไม่ใช่จำลองนะมันคือของจริงฮะมันเป็นสึนามิของจริงหน้าเนี้ยโอ้เราจะไปดูภายนอกก่อนนะครับว่ามันสูงแล้วก็มีความขนาดกว้างขนาดไหนนะครับโอ้โหนี่ว่ายขึ้นมาเกือบไม่ทันโอ้โหมันสูงมากเลยเนี่ยคุณผู้ชมวิ่งสูงกว่าบ้านผมเยอะเลยอ่ะอ่าฮะถ้าเกิดว่าใครงงนะครับว่าอ้อฮอคืออะไรนะครับอ้อฮอก็เป็นความหมายครับก็คือโอ้โหนั่นแหละแต่เราเปลี่ยนเป็นอ้อฮอนะครับติดมาจากเพื่อนนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบกันว่าเราจะมีชีวิตรอดจากสึนามิลูกใหญ่นี่หรือไม่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรว่ายน้ำจากบ้านอะเนี่ยจากพื้นบ้านของเรานะฮะนี่พื้นบ้านของเรานี่ตรงนี้ใช่ป่ะเอาจากหน้าประตูแล้วกันว่ายขึ้นไปบนเนี่ยเราจะรอดหรือไม่นะฮะโอเคโอ้ยเข้าไปมันก็นี่แล้วเนาะเนี่ยเอาจากตรงนี้เลยแล้วกันโอ้ยสูงมากแล้วคุณผู้ชมฮะโอ้ยสูงแล้วก็ลึกมากๆแล้วฮะเหมือนเราอยู่ใต้ทะเลจริงๆเลยคิดว่าทันไหมผมว่าไม่ทันเราดูว่าเหลือจะเหลือสักกี่หัวใจนะฮะโอเคลดไป3หัวใจครับว่ายตั้งแต่ข้างบนขึ้นมาก็ยังเอาชีวิตรอดกันได้อยู่ฮะอันนี้คือสำหรับคนที่ว่ายน้ำเป็นถ้าเกิดว่าว่ายน้ำไม่เป็นตายแน่นอนฮะโอเคเดี๋ยวเราจะลองจากข้างล่างสุดดูครับข้างล่างสุดนี้เลยแล้วก็ว่ายไปข้างบนฮะลุยโอ้ยผมว่าอาจจะมีครึ่งหลอดได้เห็นนะอันเนี้ยมันสูงมากเลยเนี่ยผมจะบอกให้โอ้นึกสภาพครับบ้านเราก็สูงแล้วใช่ป่ะไอ้นี่แม่งสูงกว่าอีกครับโอ้โหหมดตั้งแต่เนิ่นๆเลยเนี่ยเลือดเนี่ยไอหลอด
หลอดอากาศใต้น้ำอ่ะหมดตั้งแต่นั่นเนิ่นเลยนะครับหุยตายก่อนปะเนี่ยไม่น่าตายนะครับจะเกือบอ่ะโอ้โหเกือบตายอ่ะเหลือ2หัวใจอ่ะคิดดูถ้าเกิดว่าเจอสูงกว่านิดหน่อยอ่ะโอ้โหตายแน่นอนครับสึนามิลูกนี้ลูกใหญ่แล้วก็น่ากลัวมากนะฮะโอ้อ่ะโอเคครับก็หมดพอแล้วผมว่าเราต้องย้ายบ้านแล้วแหละคงจะซ่อมกันไม่ไหวแล้วครับลูกใหญ่ขนาดนี้แล้วก็สูงขนาดนี้นะฮะมันกว้างมากเลยนะผมบอกให้ทำเป็นเล่นไปฮะสูงกว่าบ้านเราหลายเท่าเลยเนี่ยดูสิครับมันร้ายแรงจริงไอ้สึนามิลูกนี้นะฮะเคครับก็สรุปแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนว่ายน้ำไม่เป็นเจอสึนามิลูกนี้เข้าไปก็ตายแน่ๆนะครับถ้าเกิดว่าว่ายน้ำเป็นก็อาจจะรอดแต่ก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะตายได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าทำเวลาได้ช้านะครับหมายถึงว่าขึ้นมาบนน้ำช้านะครับอ่ะโอเคครับก็สำหรับวันนี้แฮกเกอร์ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับพระเจ้าโอเคครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กับพระเจ้าซีอุยกับบ้านหลังเก่ากันนะฮะโอ้ยคิดถึงครับแม่บ้านหลังเก่าผมก็ยังอยู่สภาพเดิมทุกอย่างฮะไม่มีปลวกมากินไม่มีใครมาขโมยไม่มีใครมาอยู่ไม่มีใครมาทำนู่นทำนี่ที่บ้านของผมเลยนะฮะโอเคครับเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยไอ้หนุ่มระเบิดอะไรไหนดูซิระเบิดชื่อว่าเวทเหรอเป็นระเบิดอะไรอ่ะเฮ้ยอันนั้นคืออะไรอ่ะเป็นน้ำอะไรเหรอขอไปดูหน่อยสิโอ้โหผมคิดว่าเหตุการณ์นี้น่าจะไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วนะครับน่าจะเป็นระเบิดน้ำแน่นอนโอ้แหลกแหลกแหลกโอ้ยแหลกจัดเลยช็อตนี้โอ้ยนี่ครับระเบิดน้ำนี่มีวงจรด้วยเหมือนสึนามิเลยอ่ะแต่ผมบอกเลยว่าสึนามิจะลูกใหญ่แค่ไหนต่อให้น้ำท่วมโลกก็ไม่ได้กินพระเจ้าหรอกเพราะว่าฉันเป็นพระเจ้าไงฉันเป็นอมตะเข้าใจป่ะนะเดี๋ยวจุดให้ดูเลยไหนดิเป็นไงไหนอ่ะไหนอ่ะน้ำอ่ะเอ้ยนี่มันเอาแสดงว่าแหลกหรือค้างแน่นอนสภาพอย่างนี้หรือว่ามันจะเป็นระเบิดน้ำจีนแดงกันแน่วะเนี่ยเฮ้ยแต่ผมว่าไม่น่าจะใช่ครับน่าจะเป็นของจริงแหละแต่ว่ามันแหลกจัดเลยช็อตนี้มันก็แหลกเกินเมื่อไหร่มันจะมาเนี่ยน้ำเนี่ยผมอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเนี่ยฮะอยากรู้ว่ามันจะเป็นแบบที่เราเห็นกันเมื่อสักครู่นี้หรือเปล่าเอาอีกนานเกินไปละมันจะนานเกินไปแล้วนะฮัลโหลเฮ้ยค้างอย่างนี้ผมว่าโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเจ็ดเคอันนี้คือซูนามิของจริงใช่ไหมเนี่ยโอ้ว้าวดูนี่สิครับคุณผู้ชมโอ้มันร้ายแรงมากเลยเนี่ยโอ้ระเบิดลูกนี้ฮะโอ้ถึงกับค้างอ่ะคิดดูดิอ๋อฮะอาฮะดูนี่สิครับเป็นระเบิดไม่ใช่ระเบิดแบบไอ้นี่แน่เลยผมว่าน่าจะเป็นระเบิดสึนามิน่าจะเป็นระเบิดสึนามินะครับโอ้ดูดิโอ้แล้วกว่ามันจะไหลลงมาข้างล่างโอ้โคตรแหลกเลยช็อตนี้ฮะแต่รู้ว่ากว้างแน่นอนนะผมบอกเลยว่าใครที่ว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยตายแน่นอนครับผมให้เลยล้านเปอร์เซ็นต์ตายแน่นอนนะด้วยความลึกขนาดนี้ฮะความลึกของน้ำความสูงอะไรพวกเนี้ยดูดิแล้วมันค่อยไหลลงมาฮะโอ้ my god โอ้ผมว่าหนักกว่านั่นอีกเนี่ยผมจะบอกให้โอ้แหลกหนักกว่าที่อยู่ตรงบ้านแฮกเกอร์อีกอะบ้านแฮกเกอร์มันยังพอไอ้นี่ได้ไงพอเอาตัวรอดได้อยู่นะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นวงกว้างเนาะมันก็แค่แบบแค่เดินออกมาก็จบแล้วอะแต่อันนี้มันกว้างมากแล้วมันก็ลึกโอ้ลึกกว่าด้วยมั้งเนี่ยผมว่าโอ้แหลกจัดเลยฮัลโหลแหลกมากๆแต่ผมบอกเลยว่าทำอะไรพระเจ้ามันหรอกเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นอมตะนะครับเป็นอมตะโว้ยสึนามิพวกนี้ไม่ได้กินหรอกบอกให้แต่จะกินคอมพระเจ้าแล้วตอนนี้คอมพระเจ้าโคตรแหลกเลยฮะ
คก็สำหรับวันนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนแล้วกันก็ขอนั่งดูโลกเกิดความปุ่มชิปหายนะฮะปุ่มชิปปุ่มชิปนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนและสำหรับไม่ใช่แล้วสำหรับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ